ถ้าถามว่า Apple Time เหมาะกับใครนะคะว่ามันเหมาะกับคนที่ชอบใช้งานอยากจะลองใช้งาน Smartwatch ในราคาที่ไม่แพงมากนะคะเริ่มต้นที่ประมาณเนี่ยค่ะประมาณ 6,000 ถึง 7,000 บาทอะไรก็ว่าไปนะคะก็น่าจะเหมาะกับคนที่อยากจะได้ Smartwatch ที่ไม่ชอบชาร์จบ่อยๆนะคะเพราะแบตเตอรี่มันให้มาเหลือเฟือเมื่อเทียบกับ Smartwatch รุ่นอื่นๆนะคะอาจจะเหมาะกับคนที่ชอบลงแอปพลิเคชันต่างๆโดยที่ไม่หมายว่าคุณภาพของภาพนะคะจะเป็นยังไงนะคะหรือว่าเหมาะกับคนที่ชอบเล่นเกมนอกด้อยค่าเวลาและเล่นได้จริงนะคะผ่าน Smartwatch ค่ะเหมาะกับคนที่อยากจะเปลี่ยนสายเองโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมาจำกัดนะคะหรือว่าอยากจะใส่มันดำน้ำลงน้ำไปเที่ยวแอดเวนเจอร์ต่างๆโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะจมลงไปน้ำแล้วเป็นอะไรนะคะหมอคนที่อยากจะดู notification ได้อย่างง่ายๆแล้วก็แสดงผลทุกอย่างมิเรอร์มาจากมือถือนะคะสำหรับคนที่ใช้ Android เนี่ยอาจจะสามารถที่จะตอบกลับได้โดยที่มีฟังก์ชันที่มากกว่าแค่กด dismiss มันออกไปนะคะคือสามารถจะ reply กลับด้วย voice หรือว่า text สั้นๆได้ค่ะหรือว่าเหมาะกับคนที่อยากจะใช้มันดูนาฬิกามีหน้าจอหน้าปัดนาฬิกาหลายๆแบบให้เลือกลองใช้นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันไม่เหมาะกับใครนะคะมันไม่เหมาะกับคนที่อยากจะได้หน้าจอสีสวยๆนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันที่แสดงผลด้วยสีสวยๆมากๆอันนี้นี่ตัดไปเลยนะคะคือไม่เหมาะกับเจ้า Apple Time แน่นอนนะคะไม่เหมาะกับคนที่อยากได้ขอบตรงนี้เล็กๆนะคะหรือว่าหน้าจอที่ดูนาฬิกาที่ดูสมาร์ทกว่านี้นะคะเมื่อเทียบกับแบบที่เป็น traditional ของมันจริงๆนะคะก็ต้องบอกว่าความสวยงามเนี่ยยังแตกต่างแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าราคาก็ต่างกันนะคะรวมทั้งการใช้งานของมันเนี่ยก็ต่างกันเพราะนี้เนี่ยถ้าใครที่ชอบดูพวก notification เนี่ยคงจะชอบมันแน่นอนค่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะคนที่อยากจะได้ก็เดี๋ยวต้องรอมันเข้ามาขายในเมืองไทยแบบเป็นทางการนะคะราคาตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ199เหรียญค่ะ 6,000-7,000 ประมาณนี้นะคะ 7,000 กว่าบาทก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับคนที่ชอบสมาร์ทWatch นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่เราสามารถจะเลือกมาใช้ได้งานได้ค่ะกับ Apple Time ค่ะ